เดี๋ยวเราจะมาดูความซ่าของเทปาเช่ลูกอมฟอกกันค่ะเพื่อนๆเห็นความซ่าของเขาไหมน่าดื่มไหมน่าดื่มมากค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวป้าหมูจะชิมนะมันอร่อยมากเพื่อนๆมันจะเป็นแบบอารมณ์แบบม็อกเทลอ่ะสวัสดีค่ะเพื่อนสมาชิกวันนี้ก็กลับมาพบกับป้าหมูพาทำอีกเช่นเคยนะวันนี้นะคะป้าหมูจะสอนให้เพื่อนๆแปรรูปเปลือกสับปะรดกันนะเวลาที่เราซื้อสับปะรดมาปอกกินนะคะเปลือกสับปะรดเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะทิ้งกันนะแต่ว่าวันนี้ป้าหมูจะพาเพื่อนๆแปรรูปเปลือกสับปะรดให้ได้เครื่องดื่มที่แสนอร่อยนะวันนี้เราจะทําเทปาเช่ฟอกกันนะคะเป็นลูกอมฟอกแบบนี้นะใช้รสชาติฟอกตัวนี้นะคะที่เป็นมิกเบอร์รี่แบบนี้นะคะมันจะได้รสชาติที่หอมหวานนะป้าหมูใช้ฟอกขนาด125กรัมนะคะเพื่อนๆป้าหมูใช้เปลือกสับปะรดที่100กรัมนะเปลือกสับปะรดใช้ได้ทุกสายพันธุ์นะคะถ้าเป็นสายพันธุ์ตาใหญ่แบบนี้เราจะได้รสชาติเทปาเช่ที่หอมหวานนะแต่ถ้าเป็นพันธุ์กอบพันธุ์ตาเล็กนะคะพันธุ์ภูเก็ตอะไรแบบเนี้ยมันจะได้ความเปรี้ยวซ่านะคะกัดกัดลิ้นหน่อยด้วยนะแล้วแต่ความชอบนะคะแล้วแต่ความสะดวกที่จะหาเปลือกสับปะรดได้นะเราใช้เปลือกสับปะรดที่ร้านทําความสะอาดแล้ว100กรัมนะเดี๋ยวป้าหมูจะไปหั่นเปลือกสับปะรดแล้วก็แกะลูกอมให้เรียบร้อยเดี๋ยวเราจะมาดูในขั้นตอนต่อไปค่ะหลังจากที่เราแกะลูกอมฟอกมิกเบอร์รี่นะคะครบทุกเม็ดแล้วนะเราจะใช้น้ํามาต้มนะคะสูตรการทําเทปาเช่ฟอกมิกเบอร์รี่นะคะป้าหมูใช้น้ํา1ลิตรนะคะน้ําตาลทรายขาว200กรัมนะเดี๋ยวเราจะต้มน้ําก่อนนะคะเราเทน้ำ200 ml ลงหม้อต้มนะคะเปิดเตาตอนนี้น้ำเดือดแล้วนะคะเราต้องให้น้ำเดือดก่อนนะเราจะเทลูกอมฟอกมิกเบอร์รี่นะคะลงไปในหม้อเลยกลิ่นหอมขึ้นมาเลยค่ะเราจะต้มลูกอมให้ละลายก่อนนะคะพอเรามองเห็นว่าลูกอมละลายแล้วนะคะเราจะใส่น้ำตาลทราย200กรัมนะเทลงไปเลยค่ะเราเทน้ำตาลทรายลงไปเพื่อนๆคนเลยนะถ้าเราไม่คนนะคะน้ำตาลมันติดก้นหม้อมันจะไหม้นะมันเหม็นไหม้แล้วมันจะไม่อร่อยนะคนเบาๆนะคะพอน้ำตาลทรายละลายเรียบร้อยนะคะลูกอมก็ละลายหมดแล้วเราจะปิดเตานะเราปิดเตาไปเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้เราจะต้องพักให้น้ำที่เราต้มลูกอมฟอกเนี่ยเย็นเป็นอุณหภูมิห้องก่อนนะคะเราถึงจะไปสู่ขั้นตอนการหมักได้นะเพื่อนๆอย่าเพิ่งใจร้อนนะถ้าเราเทน้ําที่เราต้มยังร้อนๆอุ่นๆอยู่เนี่ยเทปาเช่มันจะใช้การไม่ได้นะเพราะว่ายีสต์มันจะตายนะคะเราจะต้องรอให้น้ําที่เราต้มลูกอมหรือว่าต้มน้ําตาลเนี่ยให้มันเป็นอุณหภูมิห้องเท่านั้นเดี๋ยวป้าหมูจะกลับมาอัปเดตในขั้นตอนต่อไปค่ะตอนนี้ป้าหมูพักจนน้ำต้มลูกอมฟอกนะคะเป็นอุณหภูมิห้องแล้วเราจะเติมน้ำส่วนที่เหลือลงไปนะในสูตรที่เราหมักเทปาเช่นะคะป้าหมูใช้น้ำ1ลิตรนะเราแบ่งน้ำไปต้มลูกอมกับน้ำตาลแล้ว200 ml นะคะเพราะฉะนั้นเราจะเติมน้ำเพิ่มอีก800 ml นะใช้น้ำอีก800 ml เราเทครบ800 ml แล้วเพื่อนๆเทลงหม้อได้เลยนะเทลงไปแล้วก็คนให้ส่วนผสมเข้ากันค่ะเราใช้น้ำอุณหภูมิห้องเลยนะคะเนี่ยคนจนส่วนผสมเข้ากันนะเราจะหมักในโหลแก้วนะคะเปลือกสับปะรดเนี่ยเพื่อนๆเอาไปล้างทำความสะอาดแล้วก็หั่นให้เล็กๆนะคะเราใช้ที่100กรัมนะเทลงไปในโหลหมักเลย
พอเราเทเปลือกสับปะรดลงไปนะคะเพื่อนๆเทน้ำที่เราผสมไว้ลงไปเลยหลังจากที่เราเทน้ำลงไปเพื่อนๆปิดฝาให้สนิทเลยนะเขียนสติ๊กเกอร์มาติดเอาไว้นี่นะคะเราทำเทปาเช่ฟ็อกมิกเบอร์รี่นะคะป้าหมูหมักวันที่20เดือน6นะเราจะหมักในอุณหภูมิห้อง3คืนนะคะ20 21 22 22เนี่ยถ้าเพื่อนๆสะดวกกองกาก็เป็นช่วงเย็นช่วงค่ำได้นะคะถ้าใครไม่สะดวกก็เป็นเช้าวันที่4ก็ได้นะเช้าวันที่4เนี่ยป้าหมูก็จะกองกากนะคะสะดวกกองกากในคืนวันที่3ก็ไม่มีปัญหานะถ้าใครไม่สะดวกก็เช้าวันที่4ก็ได้นะคะไม่ต้องฟิกตายตัวนะไม่ต้องดราม่าด้วยว่าต้องนับเท่านั้นเท่านี้คุณทำเวลาไหนคุณนับเป็น1วันนะนับไปเลย1วันเรากองกาก3วันนะคะเพราะแต่ละคนเนี่ยมีความสะดวกมีเวลาว่างเนี่ยที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นป้าหมูบอก3คืนคืนวันที่3ก็ได้เช่นกันหรือเช้าวันที่4ก็ได้เช่นกันนะคะเดี๋ยวป้าหมูหมักครบ3วันเราจะมากองกากนะคะแล้วก็บ่มต่อในขวดนะเดี๋ยวป้าหมูจะมาอัปเดตในขั้นตอนต่อไปค่ะวันนี้ป้าหมูจะมาอัปเดตเทปาเช่ลูกอมฟ็อกมิกเบอร์รี่นะเราหมักกากมาครบ3คืนแล้วนะเพื่อนๆพอเราหมักผ่านไป1วันแรกให้เพื่อนๆมาเขย่าโหลนะหมักวันที่2ให้เพื่อนๆมาเขย่าโหลวันที่3ให้เพื่อนๆมาเขย่าโหลเราจะเขย่าโหลแบบนี้วันละ1รอบนะคะเห็นไหมการเขย่าโหลเนี่ยมันเป็นการช่วยให้ยีสต์ทำงานได้ทั่วถึงนะคะมันเป็นการเพิ่มออกซิเจนภายในโหลเพื่อนๆดูนะเราเขย่าโหลเนี่ยมันทำงานได้ทั่วถึงนะคะอากาศมันโฟเนี่ยมันก็ทำให้ยีสต์ทำงานได้ดีเห็นไหมคะพอยีสต์มันทำงานได้ทั่วถึงนะคะมันก็จะเกิดความซ่านะวันนี้เราหมักกากครบ3วันแล้วเราจะกองกากและบ่มต่อในขวดนะเพื่อนๆนะขวดที่เราจะใช้บ่มเทปาเช่เนี่ยจะต้องเป็นขวดน้ำอัดลมเท่านั้นนะคะขวดน้ำอัดลมขวดใหญ่ที่เป็นขวดแก้วก็ได้หรือว่าขวดน้ำอัดลมที่เป็นขวดพลาสติกแบบนี้ก็ได้นะคะขวดน้ำอัดลมใหญ่ที่เป็นขวดแก้วเนี่ยมันมีความหนามากเพื่อนๆมันมีความหนาพิเศษเพราะมันถูกออกแบบมาเพื่อให้ทนต่อกดต่อแก๊สแบบนั้นสามารถที่จะมาบ่มเทปาเช่ได้ขวดน้ำอัดลมพลาสติกแบบนี้นะมันถูกออกแบบมาให้ทนต่อกดต่อแก๊สนะคะถ้าเป็นขวดพลาสติกขวดน้ำดื่มทั่วไปเนี่ยไม่สามารถนำมาบ่มเทปาเช่ได้นะเพื่อนๆนะเพราะมันจะเกิดการบวมเกิดการระเบิดได้ขวดแก้วทั่วไปก็เหมือนกันนะคะมันจะเกิดการระเบิดได้นะเพราะว่าเทปาเช่นะมันเกิดการสร้างกรดสร้างแก๊สมากนะเพื่อนๆนะระหว่างที่เราบ่มในขวดเนี่ยมันก็ทำงานโดยการสร้างกรดสร้างแก๊สขึ้นมาเพื่อให้เทปาเช่ของเรามีความซ่านั่นเองนะเราจะกองผ่านกระชอนได้เลยค่ะกองผ่านกระชอนแบบนี้นะกากเราไม่ใช้นะกากเราจะทิ้งเลยนะอันนี้คือ1สูตรนะเพื่อนๆนะที่ป้าหมูทำเทปาเช่ออกมาเนี่ยจะทำแค่1สูตร1สูตรก็คือว่าถ้าเพื่อนๆอยากจะหมักมากกว่านี้ก็หมักไปเลยขวดละ1สูตรนะคะมันจะได้ความอร่อยที่แม่นยำนะถ้าเพื่อนๆไปกะเอาอุ๊ยฉันอยากใส่เยอะๆฉันมีเปลือกสับปะรดเยอะอยากใส่เยอะๆเลยป้าหมูบอกใส่100กรัมฉันใส่ไปเลยครึ่งกิโลแบบนั้นไม่ได้ค่ะมันจะต้องมีความบาลานซ์กันเพื่อนๆตัวนี้เรียกว่าเครื่องดื่มเทปาเช่นะคะมันเป็นสูตรที่ทำขึ้นมาโดยเฉพาะจะไปใส่ตามใจโดยการกาเกณฑ์เอาแบบนั้นน่ะทำได้แต่ว่ารสชาติมันจะอร่อยไหมอีกเรื่องนึงแต่ถ้าอยากได้เทปาเช่ที่มีความอร่อยจะต้องทำตามสูตรป้าหมูนะ1ขวดต่อ1สูตรนะคะ1โลต่อ1สูตรมันจะได้ความอร่อยเหมือนกันทุกรอบนะหลังจากที่เรากองกากใส่ขวดเรียบร้อยเราก็จะปิดฝาให้สนิทปิดให้ตึงมือเลยนะนี่นะคะป้าหมูก็ปิดขวดแบบนี้นะผ่านไป1คืนเนี่ยให้เพื่อนๆมาตรวจขวดดูถ้าขวดของเพื่อนๆมันบวมตึงกดไม่ลงแบบนี้หมายความว่าเทปาเช่มันพร้อมใช้งานแล้วนะคะมันก็คือทำงานได้สมบูรณ์แบบนะมันเกิดการสร้างกรดสร้างแก๊สภายในขวดนะคะมันทำให้ขวดตึงแบบนั้นน่ะเราจะได้เทปาเช่ที่อร่อยนะคะแต่ถ้าเราบ่มในขวดผ่านไป1คืน2คืน
แล้วมาตรวจขวดดูยังกดบุ๋มบุ๋มลงเหมือนครั้งแรกเหมือนวันแรกที่เราเทกองกากแบบนี้หมายความว่าฝาเกลียวมันเสียค่ะเพื่อนๆฝาเกลียวมันเสียได้นะคะเพราะว่าเราเปิดฝาขวดบ่อยๆหรือว่าเป็นขวดที่ผ่านการใช้งานมาแล้วเราเปิดฝาขวดบ่อยๆมันก็ทำให้เกลียวล้มนะคะทำให้เกิดแก๊สรั่วนะคะพอแก๊สรั่วเนี่ยมันก็จะไม่สามารถกักเก็บแก๊สได้นะก็ทำให้เทปาเช่ของเราไม่สมบูรณ์แบบนะคะเราจะต้องเปลี่ยนขวดนะต้องเปลี่ยนเทไปบ่มในขวดน้ำอัดลมขวดใหม่นั่นเองนะเดี๋ยวป้าหมูจะบ่มในขวด3คืนนะคะครบ3คืนเนี่ยป้าหมูจะมาอัปเดตให้ว่าเทปาเช่ลูกอมฟ็อกมิกเบอร์รี่จะมีรสชาติที่ถูกใจเรามากน้อยแค่ไหนเพื่อนๆรอชมค่ะวันนี้ป้าหมูจะมาอัปเดตเทปาเช่ลูกอมฟ็อกมิกเบอร์รี่ค่ะป้าหมูบ่มในอุณหภูมิห้องนะเพื่อนๆได้5คืนแล้วนะ5คืนเนี่ยคือเราอยากจะได้ความซ่านะคะเราก็จะบ่ม5คืนนะใครที่ชอบให้มีความหวานหลงเหลือนะคะบ่ม3คืน4คืนเนี่ยก็ได้นะถ้าใครอยากมีความซ่ามากๆก็บ่มไปเลย5คืน6คืนนะแล้วค่อยไปแช่ตู้เย็นนะคะไม่ผิดไม่มีอะไรตายตัวเพื่อนๆอยู่ที่เราชอบเราชอบประมาณไหนทําได้เลยนะหมูบ่มในขวดนะคะได้ครบ5วันนะก็รีบมาถ่ายทําให้เพื่อนสมาชิกได้รับชมเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูความซ่าของเทปาเช่ลูกอมฟ็อกกันค่ะเพื่อนๆเห็นความซ่าของเขาไหมน่าดื่มไหมน่าดื่มมากค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวป้าหมูจะชิมนะมันอร่อยมากเพื่อนๆมันจะเป็นอารมณ์แบบม็อกเทลอ่ะที่แบบไม่ได้มีแอลกอฮอล์เท่าไหร่นะตัวนี้นะคือรสชาติดีอ่ะเพื่อนๆจะมีไว้ดื่มเองหรือว่าจะเอาไว้รับแขกนะคะก็ได้เลยป้าหมูแนะนำเลยสุดยอดตัวนี้มันเป็นเครื่องดื่มที่แปลกใหม่นะคะมันไม่มีจำหน่ายนะเพื่อนๆจะต้องทำเองนะเทปาเช่ในรสชาติต่างๆนะคะมันมีความอร่อยที่แตกต่างนะเพื่อนๆนะเนี่ยตัวนี้เพื่อนๆดูสิลูกอมฟ็อกมิกเบอร์รี่นะป้าหมูเอามาทำเป็นเทปาเช่เนี่ยบอกเลยมันมีความอร่อยถ้าใครที่ไม่ชอบหวานนะคะหรือว่าชอบความซ่ามากกว่านี้ป้าหมูให้บ่มในอุณหภูมิห้องเนี่ยได้7วันเลยเพื่อนๆบ่มในอุณหภูมิห้อง7วันไปเลยนะน้ำตาลมันจะหมดเพื่อนๆนะป้าหมูบ่ม5วันเนี่ยความหวานมันยังเหลือนะเราดื่มกับน้ำแข็งเนี่ยกำลังดีเลยนะแต่ถ้าใครที่แบบอยากแช่ตู้เย็นดื่มเย็นๆเนี่ยเพื่อนๆแบบไม่ใส่น้ำแข็งเลยนะป้าหมูแนะนำเลยว่าให้บ่มในอุณหภูมิห้อง7วัน7วันเนี่ยเราค่อยเอาไปแช่ตู้เย็นนะคะมันจะได้รสชาติที่มีความซ่ามากกว่านี้อีกนะแล้วน้ำตาลน่ะมันจะลดลงนะคะมันจะมีแอลหน่อยๆนะเพื่อนๆนะถ้าเราบ่มประมาณ7วันเนี่ยแอลมันจะเพิ่มขึ้นแล้วนะแต่ว่าอันเนี้ยอยากจะให้ดื่มได้กันทั้งครัวเรือนนะคะป้าหมูก็จะบ่มในอุณหภูมิห้องเนี่ยประมาณ5วันเนี่ยมันเหมือนเราดื่มแบบเครื่องดื่มม็อกเทลอ่ะเพื่อนๆนะมันเหมือนพวกน้ำพันอะไรอย่างเงี้ยนะมันมีความปาร์ตี้อ่ะใครที่ชอบความหวานหน่อยก็บ่มในอุณหภูมิห้อง 4-5 คืนนะถ้าใครที่ไม่อยากให้มีความหวานหลงเหลือเลยเนี่ยก็บ่มในขวดเนี่ยบ่มตั้งอุณหภูมิห้องปกตินะเพื่อนๆนะบ่มไปเลย7วันนะรับรองได้ความอร่อยนะคะท่านใดที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอของป้าหมูแล้วนะคะรู้สึกชื่นชอบและเป็นประโยชน์สำหรับท่านนะก็ช่วยกดไลค์เป็นกำลังใจให้ป้าหมูด้วยกดแชร์ออกไปเยอะๆเลยค่ะเพื่อนสมาชิกท่านอื่นจะได้รู้ถึงวิธีการทำเทปาเช่อย่างอร่อยนะป้าหมูก็สวัสดีทักทาย FC ทุกท่านนะคะทั้งที่อยู่ต่างแดนและอยู่ในประเทศนะดูแลสุขภาพกันทุกคนด้วยนะป้าหมูเป็นห่วงค่ะคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้จนกว่าจะได้พบกันใหม่สวัสดีค่ะ